จัดเตรียมพัฒนาหารสำหรับพักตรงนี้ครับที่แค่ตรงนี้สำหรับปีเพก็คือจัดเตรียมหรือตัดเตรียมนี่นะครับเราอาจจะคุ้นตั้งแต่บทที่แล้วแหละนะอาจจะคุ้นตั้งแต่บทที่แล้วแล้วก็จากบทที่5ทดสอบนะครับจากวิชามมิวตรงนี้ก็คือพัฒนาหารอาหารที่เราจะต้องใช้ The meal. ต้องฉันอย่างนี้เป็นต้น The meal and so often they are poor children นะครับบ่อยครั้งพวกเขาจะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างน่าสงสารคำว่า poor ตัวนี้นะครับ poor เนี่ย poor children ก็คือเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารแปลว่าน่าสงสารก็ได้หรือถ้าไปตามตัวจริงจริงมันจะแปลว่าเด็กฐานะยากจนก็ได้ครับแปลว่า poor เนี่ยนะมันขึ้นกับบางสถานการณ์นะครับผู้แค่เก็ตอะโฮมแอนด์อะเมียไบโฮปปิ้งมังซ์นะครับที่สามารถจะพูดง่ายคือมีที่พักอาศัยนะครับมาอยู่วัดในลักษณะว่าอาศัยวัดอยู่นะครับแล้วก็มีข้าวมีนู่นนี่นั่นกินมีข้าวปลาอาหารกินคอยช่วยเหลือแต่ว่าพักอะเมียไบโฮปปิ้งคอยช่วยเหลือพักนะครับพระเองทำการทำงานในวัดเป็นต้น sometimesนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ย they can be children from rich families ครับก็อาจจะเป็นเด็กๆที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยก็ได้นะครับมาจากตระกูลที่ร่ำรวยก็ได้ in order to get a good education นะครับมาจากตระกูลที่ร่ำรวยในเมื่อร่ำรวยแล้วทำไมต้องมาอาศัยอยู่วัดนะครับทำไมต้องมาอาศัยอยู่วัด in order ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้ได้รับการศึกษา education ก็คือการศึกษาหรือศึกษามารยาทกิริยามารยาทที่ดีครับผมนิสัยที่ดี to contact with monks รู้จักติดต่อรู้จักพูดคุยรู้จักสนิทสนมกับพระนี่เป็นต้นนะครับในการฝึกฝนอบรมนิสัยอยู่นี่นะครับ The first official schools were established last century by King Rama Thip นี่นะครับความหมายก็คือว่าโรงเรียนเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลส่วนมาก first เนี่ยนะครับส่วนมากหรือยุคเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยนะครับ first. มีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นนะครับศตวรรษที่แล้วศตวรรษที่แล้วหรือ last century เนี่ยนะครับยุคที่แล้วเนี่ยด้วยคิงรามาคิงรามาเฟสก็คือรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนในวัดนะครับพูดง่ายๆคือมจรนั่นแหละใช่มจรเนี่ยเป็นมหาลัยสงฆ์ที่ก่อตั้งโดยรัชกาลที่5นะครับแต่ก่อนหน้านั้นล่ะ the school could be found only be found in the temple นะครับแต่สมัยก่อนนั้นก่อนหน้านั้นโรงเรียนทั้งหลายจะอยู่เฉพาะในวัดเท่านั้นนะครับจะอยู่เฉพาะในวัดเท่านั้น It was the only way for poor people to study คนจนคนฐานะไม่ดีคนที่ไม่ค่อยร่ำรวยเนี่ยนะครับจะได้เรียนหนังสือก็ต่อเมื่อเรียนในวัดสมัยนั้นนะครับจะได้เรียนหนังสือก็ในวัดเท่านั้นถ้าเป็นลูกคนร่ำรวยก็จะเรียนส่งเรียนเอกชนจบป.6 ป.7 ป.8 เสร็จปุ๊บก็ส่งไปต่อประเทศนอกเมื่อไหร่จบมาปุ๊บก็มาทำงานพวกนี้นั่นเป็นเจ้าคนนายคนหมดแล้วนะ When they were old enough นะครับเมื่อโตขึ้นสมควรแล้ว The novices study in Buddhist University in Bangkok นะครับสามเณรทั้งหลายที่เรียนจบแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยถ้าโตขึ้นสมควรก็จะได้ไปเรียนศึกษาต่อในกรุงเทพมหาลัยสงฆ์ที่นะครับ Buddhist Universityนะเป็นมหาลัยสงฆ์ที่โอเค but only boys have the chance to study ความหมายคือว่าแต่ว่าก็จะมีเฉพาะเด็กชายเท่านั้นนะครับที่ได้รับโอกาสในการบทเรียนแบบนี้นะครับ girls were denied นะครับ were denied this opportunity ก็คือว่าแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะครับไม่มีการแบบบวชสามเณรที่ได้กระส่งเรียนเนี่ยเป็นต้นไม่ค่อยมีไม่ใช่มีแต่สมัยปัจจุบันมหาลัยสงฆ์นะครับไม่ว่ามมรหรือมจรก็แล้วแต่คนผ่านก็ไปเรียนเยอะนะครับผ่านเยอะ nowadays ทุกๆวันนี้นะครับ the school is available for all and is mandatory until 15 years old
ความหมายก็คือว่าโรงเรียนทุกๆวันนี้นะครับโรงเรียนข้างนอกนะโรงเรียนสามัญข้างนอกเนี่ยเขาเปิดกว้างสำหรับเด็กทุกๆคนไม่ว่าจะยากจนหรือจะมีสตางค์แต่ละแต่จะเป็นเอกชนเนี่ยก็ต้องมีสตางค์หน่อยนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นโรงเรียนของรัฐบาลสำหรับเด็กทุกคนเลยนะครับเรียนฟรีประมาณนั้นและ is mandatory ก็คือว่าเป็นกฎบังคับนะครับเป็นบทบัญญัติหรือกฎบังคับเลยว่าUntil 15 years old นะครับเขาเรียนฟรีจนถึงอายุ15ปีนะครับเรียนฟรีก็จริงแต่ค่าน้ำมันไม่ฟรีใช่ไหมครับบอลเซ็ปก็แม่แบบแต่งพ่ออะไรเงี้ยมาต้นไหม15ปีโอ้บัตอันนี้คือหมายถึงโรงเรียนข้างนอกนะครับ but still some parents นะครับแต่บางครอบครัวก็จะยังมีอยู่ว่า decided to send their boy as novices นะครับก็ยังตัดสินใจที่จะส่งเด็กของเขาของพวกเขาเนี่ยนะครับไปบวชเป็นสามเณรพวกนั้นจะส่งลูกไปบวชเรียนนะครับบางครอบครัวนะครับก็ยังส่งลูกไปบวชเรียนอยู่ as novices ก็คือว่าแค่บวชเป็นเณรin order to study in temple วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เรียนในวัดทำไมต้องให้เรียนในวัดอ่ะไม่ให้เรียนในโรงเรียนสามัญข้างนอกอ่ะนะครับเพราะอะไร why because เนี่ยนะครับ some parents เพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยนะครับ might disagree ก็คืออาจจะไม่เห็นด้วย agree แปลว่าเห็นด้วย disagree แปลว่าไม่เห็นด้วยนะครับMy disagree with the school system ก็คือโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวไม่เห็นด้วยกับระบบในโรงเรียนข้างนอกนะครับ or are afraid that หรือว่าก็กลัวอยู่นะครับบางครอบครัวก็กลัวว่า their child might be affected by drug proliferation นะครับเด็กของพวกเขาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางด้านเสพทางด้านยาเสพติดนะครับ drugs proliferation ก็คือว่าการขยายตัวทางด้านยาเสพติดการระบาดหรือว่าปัญหายาเสพติดข้างนอกนั่นนะครับว่าลูกตัวเองจะไปติดตรงติดยาอะไรประมาณนั้น cross นะครับ crosses in school ความหมายก็คือว่าอันนี้คือเกเรแล้วนะครับกินเหล้าเมายาคบเพื่อนไม่ดีนะครับ in school กลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะติดยาจะไปเกเรติดเหล้าติดเพื่อนที่ไม่ดีนะครับที่โรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไม some parents ถึงไม่เห็นด้วยกับระบบของโรงเรียนนะครับก็เพราะว่าหรือทำไมเขาถึงส่งลูกไปบวชเนรก็เพราะอยากจะให้เรียนในวัดหรือก็เพราะว่าเขากลัวว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีปัญหาทางยาเสพติดหรือไปเกเรตลอดที่บ้านหรือไปติดเหล้าติดยาเนี่ยนะครับยังดีอันนี้ที่เห็นแถวนี้นะครับน่าสนใจนะครับอาจารย์ทำไมไอ้ตัวนั้นมันมีตัว S ด้วยคือหมายถึงจะต้องแบบหลายคนใช่ไหมตรงไหนครับสกูน่ะสกูเอสลงท้ายสะกดตัวเอสลงท้ายน่ะกับใช่กับเอสคือมันไม่ได้ระบุว่าต้องโรงเรียนไหนหรือโรงเรียนแห่งเดียวนะครับอ๋อคือระบบกว้างๆใช่ไหมทุกที่กว้างๆนะครับในตรงนี้นะครับ just drugs problems doesn't appear in strict temples นะครับก็อย่างเช่นปัญหาทางยาเสพติดเนี่ยไม่มีปรากฏในวัดที่มันเข้มงวดใช่ไหมครับในวัดที่มันเข้มงวดเนี่ยปัญหาทางยาเสพติดเนี่ยจะไม่มีนะครับ Sport lesson are replaced by drama lesson แค่ที่เด็กจะได้เล่นเนี่ยนะครับก็ให้เรียนทำมงธรรมะไปซะอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือบางวัด Some boys acquire an education level similar to all นะครับทำไมรู้ว่าเด็กบางคนนะครับก็สามารถเรียนจบจนถึงระดับเทียบเท่าถึงป.6ก็มีนะครับเป็นบางคนนะนี่นะครับ in temple นะ on the river bank นะครับถ้าในวัดที่มันอยู่ใกล้กับท่าน้ำติดกับแม่น้ำคลองน้ำนะครับ
novices are allowed to swim in the river as it is considered as a way to bath นะครับถูกปะทำไมด้วยถ้าวัดอยู่ติดกับท่าน้ำอยู่ติดกับทะเลอยู่ติดกับสระน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับวัดสามเณร novices นี่นะครับสามเณรก็อนุญาตให้สามเณรเล่นน้ำได้หรืออาบน้ำในท่าน้ำได้นะครับเป็นวิธีหนึ่งของการอาบน้ำของสามเณรนี่ก็ได้ให้คิดเป็นแบบนั้นครับ some childrencan be monks attendants นะครับเด็กบางคนก็สามารถเป็นลูกศิษย์วัดได้เรียกว่าลูกศิษย์วัดเลยก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เด็กวัดนะลูกศิษย์วัดเลยก็ได้ it is another name for temple boy นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับเด็กวัดนะครับ temple boy just monks attendants carry several contents นะครับ which can be which he would collect all the soapy dishes and fry food นะครับ during morning hours ความหมายก็คือว่าตรงนี้เนี่ยในขณะที่เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยนะครับก็จะต้องช่วยขนปิโต้ปิโต้กับคงกับข้าวหรือพูดง่ายนะครับ soapy dishes ตรงนี้ก็คือปิโต้นะครับหรือถ้วยจานหรืออะไรก็ได้ที่ใส่กับคงกับข้าวนะครับนะครับในตอนเช้าในเวลาพระไปบิณฑบาตตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับหลังจากพระฉันเสร็จแล้วพวก he eat left over food ความหมายก็คือว่าเขาก็จะกินข้าวที่พระฉันเสร็จแล้วนะครับ he does the washing up and cleaning of the monk's days นะครับ before going to school before going to school ความหมายก็คือว่าเขาจะทำหน้าที่ล้างถ้วยนะครับและการทำความสะอาด monk's day ก็คือหาดพักก็ได้หรือบาทพักก็ได้หรือถ้วยจานที่พักฉันแล้วนะครับคือลูกศิษย์วัดหรือเด็กวัดจะต้องทำหน้าที่เป็นคนล้างหลังจากกินกิซ่าพวกนี้เนาะก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับ on weekend he uses a broom to sweep the temple holy ground นะครับหลับอับลูมก็คือไม้กวาดนะครับ on weekend on weekend ถ้าผมถามว่า on weekend what does หรือ what did the temple boy do นะครับคือในวันหยุดเนี่ย เด็กวัดเนี่ยเขาจะทำอะไรนะครับเราก็อย่าลืมตรงนี้ he uses a broom to sweep the temple holy ground ก็หมายถึงว่าเด็กวัดจะใช้ไม้กวาดเนี่ยนะครับปัดกวาดเช็ดถูวิหังสลาอะไรแล้วแต่นะครับมันจะมีนั่นแหละครับบอกข้อสอบนะอันนี้นะครับเป็นบทความสั้นๆแล้วเขาจะต้องการถามแค่ประโยคพวกนี้เนี่ยเป็น tense อะไรแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่น I helping อันนี้เป็น tense อะไรมีครับสิ่งออกได้ไหมverb to be ตามด้วย are ตามด้วย ing ใช่ไหมครับเป็นอะไร are helping นะครับ verb to be ตามด้วย ing active นะครับเป็น present continuous tense เป็นหน้าที่เรานะครับแต่พวกนี้เนี่ยคือเป็นแต่ว่าผมจึงบอกถ้าเราเรียนBasic English เดี๋ยวเราตอบไม่ได้แล้วผมเป็นคนสอนอันนี้เป็นความผิดผมนะเพราะผมสอนแล้วท่านไม่เข้าใจหรือผมสอนแล้วผมสอนไม่ได้เรื่องนี่นะครับผมสอนไม่ได้เรื่องหรือท่านไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงความผิดก็ต้องขึ้นอยู่กับคนสอนนะครับถ้าเป็นที่ลำปางเนี่ยผมกลัวจะว่าเลยนะเวลาคือที่ลำปางวัดจอมคำนะครับจะสอบบาลีกันทุกวันศุกร์นะจะมีทดสอบทุกวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเรียนอะไรมาก็แล้วแต่วันศุกร์ปุ๊บต้องออกข้อสอบภายในตรงนั้นแล้วถ้าเกิดออกข้อสอบมาปุ๊บนักเรียนทำข้อสอบไม่ได้สอบตกเยอะหลวงปู่ไม่เคยเรียกนักเรียนไปด่านะครับเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์สอนยังไงสอนแบบไหนสอนวิธีไหนทำไมนักเรียนตกเยอะทำไมไม่ได้เรื่องสอนไม่ได้เรื่องวิธีสอนไม่ได้เรื่องดูแลนักเรียนไม่เป็นโดนอาจารย์หมดนะครับ ไม่เคยมีนะครับเรียกนักเรียนมาโน่นนี่นั่นไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบอยู่ที่คนสอนนะครับเราจะไปบอกว่าเด็กนักเรียนไม่สนใจเรียนไม่ได้นะครับในเมื่อเขาไม่สนใจแสดงว่าคุณดูแลเขาไม่ได้ค
คุณควบคุมเขาไม่เป็นแต่ว่าเราเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับไม่ได้ถือไม้ถือแท่หรือว่าต้องจำต้องจำไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คนละแบบเช่นสมมติว่าเอ๊ะ clean the room clean the room ตรงเนี้ยทำความสะอาดนี่นะครับก็เป็นแค่ Christian Supertense ทำงานA clean, a clean, a clean. It can be children who live in temple. It can be children who live in temple. Can be, and then come in care. Christian temple, super things. Often they are poor children. They are poor children. And then come in care, super things. คือพูดง่ายๆถ้าเราเข้าใจเรื่อง tense นะครับเราจะสามารถตอบได้อันนี้มันเป็นภูมิความรู้ด้านไวยากรณ์หรือแกรมม่าของภาษาอังกฤษครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็นปัจจุบัน they clean the room ก็ทำความสะอาดธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ are helping เขากำลังช่วยแปลว่ากำลังช่วยกำลังก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันแบบไม่ใช่ปัจจุบันปกติ clean the room ก็เป็นปัจจุบันปกติครับเป็นประโยคบอกเล่าปัจจุบันปกติแต่เนี่ย are helping ไม่ใช่ปัจจุบันปกติครับเป็นปัจจุบันแท้ๆนะครับและกำลังช่วยอยู่ยังช่วยไม่เสร็จเป็นต้นก็จะเป็นดีๆ continue ก็คือต่อเนื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นแค่ exercise ถามเรื่อง tense เรื่องอะไรใช่ไหมผมก็เลยพูดง่ายๆนะออกข้อสอบทุกคนนี้ผมก็เลยคิดมากว่าผมจะออกข้อสอบแบบไหนที่ท่านจะอ่านโจทย์ได้แล้วก็ตอบได้นะครับอ่านโจทย์ได้แล้วก็ตอบได้ไม่ใช่แค่ก่อนสอบปุ๊บให้ผมมาใบ้ข้อสอบหรือไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวดิมเมนต์อินบูริซึมเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นมาลองมั้ยมาเรียนกันครับคุณไม่มีนะบทความที่6นี่ก็สั้นๆนะครับอะไรครับขอบคุณนะครับครับผมใครจะไปพะเยาเชียงไฮ้วันที่26ผมชื่อกันนั่นนั่นนั่นไม่ได้ยินผมแล้วไม่มีใครสักไปแล้วมั้งวันที่26ไปดูแต่ว่าThey wear white robes, ผมผ้าขาว and their head is also shaved. Rose. หัวนี่นะครับก็ต้องโกน Yes. คุณแม่เป็นแม่ชีนั่นนะครับนั่นเนี่ยนะถ้าเป็นนั้นเนี่ยก็คือจะใส่ผ้าคลุมสีขาวแล้วก็โกนหัวโกนพี่ชีแล้วก็เด็กหลังชีพานี่ไม่ใช่เด็กหลังนะครับบางครั้งก็จะเรียกแค่ว่าอะไรอ่ะ being a female novice is less rare than being a monk นะครับความหมายก็คือว่าเป็นเขาใช้คำว่า novice novice ก็คือเป็นสามเณรนะครับถ้าไม่ใช่สามเณรก็เป็นไม่ชีพูดง่ายตำแหน่งหรืออะไรเนี่ยสถานะนะครับสถานะก็จะต่ำกว่าพระอื่นนะครับless well than being a man สถานภาพอาไทย tradition say that ว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับระบุไว้ว่า only women who did have a bad love affair นะครับ only women become female novices หรือแม่ชีคือว่าตามธรรมเนียมว่าตามสมัยก่อนโบราณเขาชอบพูดกันว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยใครที่มีประสบการณ์ความรักที่มันค่อนข้างจะย่ำแย่พูดง่ายคือสเตย์ที่อกหักหรือพอความรักไม่สมหวังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาบวชเป็นแม่ชีเราจะเชื่อกันแบบนั้นนะครับแม่ชีก็จะมาเป็นแม่ชี Those young women want to make a break in their life นะครับก็คือหญิงสาวเหล่านั้นนะครับก็แค่ต้องการอยากจะพักผ่อนแม่ให้กับชีวิตตัวเองอยากให้ชีวิตตัวเองได้พักสบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แล้วก็ female novices are quite often seen in Thailand แม่ชีเนี่ยส่วนมากจะเห็นในประเทศไทยเยอะมากเยอะมาก every day ในทุกๆวัน they wake up at 4 a.m. ตีสี่ตั้งแต่ลุกเลยนะครับ meditate นะครับสมาธิภาวนาปฏิบัตินะครับ help and prepare the monk's meal ช่วยแล้วก็ช่วยตัดเตรียมกับข้าวกับปลาให้ครับThen หลังจากนั้น learn Dharma and Palilek เรียนธรรมะบ้างเรียนภาษาบาลีบ้างแล้วก็ meditate ก็คือปฏิบัติอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ rest ก็คือพักผ่อน rest เคยได้ยินไหมครับ rest in peace rest in peace หรือ RIP นั่นนะครับเป็นอักษรย่อที่เราเคยเห็นนะเวลาที่นั่งนี้ตายปุ๊บโอ้ RIP RIP อ๋อเคยนะอันนี้คืออักษรย่อนะครับ rest ก็คือพักผ่อน in ก็คือ I นั่นนะครับ in peace ก็คือความสงบครับหรือถ้าเป็นในสำนวนไทยก็จะขอให้ไปสู่สุคตินะครับขอให้ไปสู่สุคตินะครับ they have two meals a day ครับจะทานข้าววันละ2มื้อfemale novices are always under the control of an abbot นะครับพูดง่ายๆแม่ชีเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าวาดนะครับอยู่ so this and our ใต้การปกครองของเจ้าวาดครับ they generally suffer an inferior status within the clergy นะครับ within the clergy ความหมายก็ว่าอยู่ในสถานะที่มันด้อยกว่าเนี่ยนะครับคือมาอยู่เป็นไม่ชงไม่ชีเนี่ยนะพวกนี้สถานะด้อยกว่านะครับอย่างที่เรารู้ก็คือว่าไม่ชีต้องไหว้ไม่กระทั่งสมณีใช่ไหมครับแล้วทำแทบจะทุกอย่างเนี่ยนะกวาดวัดก็ทำล้างถ้วยล้างจานตักยำกับข้าวกับปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องทำ they are often treated as temple maid นี่นะครับ temple maid ก็คือคนใช้ในวัดเลยนะครับถูกปฏิบัติราวกับเป็นคนใช้ในวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำอะไรบ้างคุกกิ้งเนี่ยนะครับคุกกิ้งก็คือทำอาหารเรนนิ่งเนี่ยทำความสะอาดมันเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ having a little time to practice meditation ก็คือจะมีระยะเวลาแค่นิดๆหน่อยๆมีเวลานิดๆหน่อยๆในการปฏิบัติสมาธิภาวนาฟรีนะครับAccording to monastic discipline นะครับว่าตามกฎระเบียบของทางวัด monastic นะครับ monastic discipline ตรงนี้แปลว่าวินัยนะครับกฎระเบียบวินัยของวัด The nun ordination must be presided by a group of 5 monks and 5 nuns ความหมายก็คือว่าการจะบวชเป็นแม่ชี discipline เนี่ยนะครับจะบวชเป็นแม่ชีได้เนี่ยต้องถูกจับขึ้นด้วยกลุ่มของคณะสงฆ์คือพระ5รูปขึ้นไปแล้วก็แม่ชี5คนขึ้นไป discipline ต้อง2ฝ่ายวินัย The female preceptor female preceptor พูดง่ายๆก็คือแม่ชีหรือภิกษุณีที่ทำหน้าที่เป็นต้นประชาฝ่ายฝ่ายภิกษุณีเนี่ยครับ must have been nun for 12 yearsต้องเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีมาแล้วเนี่ย12ปีอย่างน้อยนะครับ12ปีถ้าท่านเห็นข้อคำถามนั้นผมว่า how many years กี่ปีที่ female preceptor have to be nun นะครับที่พระอุปชาฝ่ายหญิงหรือฝ่ายภิกษุณีเนี่ยต้องเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีมาเนี่ยต้องเป็นมาแล้วกี่ปีอย่างน้อยนะครับถ้าประจำตัวเลขเป็น12ปีซะอย่างน้อยครับอันนี้บทความตรงนี้เป็นแค่นี้เฉยนะครับ In Thailand was the first ever ordination ceremony for women นะครับปี2002เนี่ยนะประเทศไทยเริ่มให้มีการบวชแม่ชีบวชชีนะครับบวชชี for women making a new chapter in Thai Buddhism ที่จริงแม่ชีมีมานานแล้วแหละแต่ว่าบวชจริงๆจังๆเนี่ยนะครับบวชแบบเรื่องโกนหัวจริงจังเลยแต่ว่ายังใส่ชุดขาวอยู่เนี่ยนะครับปฏิบัติกับวัดกลางจริงเนี่ยตั้งปี2002นะครับปีมาแล้ว19ปีใช่ไหมครับ
19ปีแล้วนะแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในพระพุทธศาสนาในไทยแต่ว่า the woman was ordained by a Sri Lankan woman นะความหมายก็คือว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยที่จะมาบวชเนี่ยนะครับที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีหรือเป็นอะไรในไทยเนี่ยต้องไปบวชคือจะได้รับการบวชจากศรีลังกามาแล้วนะครับจากภิกษุณีที่ศรีลังกามาแล้วนะครับศรีลังกานะครับศรีลังกาเนี่ยจัดให้มีการบวช female ordination เนี่ยนะครับก็คือบวชภิกษุณีเนี่ยในเถรวาทนะครับ in the Theravada Buddhism ในแบบพุทธศาสนาเถรวาทเราเนี่ยในปี1998ในปี1998ในศรีลังกา The Thai clergy always insisted that แต่ว่าศาสนาภาพในการเป็นนักบวชนักพบของไทยเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจอยู่แบบนี้เสมอว่า it is impossible คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้คือเฉพาะในไทยนะครับ แล้วต่อไปประเทศก็มีอยู่นะที่เขาเชื่อในไทยนะครับว่า it is impossible to set up the female clergy in Thaiครับคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะให้มีที่สุนีอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยนะครับทำไมล่ะ because เขาเชื่อว่า the ภิกษุณี lineage นะครับเชื้อสายของภิกษุณีเนี่ยในสูญสิ้นไปแล้วครับ in Theravada tradition in Theravada tradition ในธรรมเนียมของเทรวาทแล้วเนี่ย was long extinct ก็คือไม่มีสายแล้วสายสิ้นครับสูญสิ้นไปแล้วนานแล้วคือเราเชื่อแบบนี้นะครับก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับใช่มสอยอมรับครับก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับ In 1932 an abbot of วัดเขาใหญ่นะครับวัดเขาใหญ่ in Pittsburgh เขาบอกว่าในปี1932เนี่ยเจ้าวัดของวัดเขาใหญ่ในเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับ ordained two female novices นะครับให้บวชเป็นเมชีครับ